สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยแล้วกับฟังลาวนะครับเนาะก่อนอื่นกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับมื้อนี้บ่ได้ไปสายกับฝนตกครับฝนตกฝนหยุดกันเลยพากันออกมาซองเบิ่งสวนสวนหยางสวนสละเป็นยังไงโอ้สื่อฝนมือซื่นมากล้องครับไปเบิ่งหน่อไม้ครับที่ปลูกไว้หันปลูกไว้น้ำสวนหยางนะครับเนาะเลาะริมสวนหยางโอ้นี่ครับปลูกไว้ตามธรรมชาติเลยนี่ครับบ่ได้หัวหน้าบ่ไหวแล้วก็เลยปล่อยเนี่ยถือควรบ้านนี่กำลังคังขึ้นยังไงอ่ะสิพาไปเบิ่งหน่อไม้กันครับบ้านนี้อ่ะนี่ความแล้วก็ตามผมมาได้แล้วครับหน่อไม้กำลังเกิดครับหาอยู่หากินปลูกไว้น้ำหัวให้ไปนานเลาะเขตส่วนอย่างนะครับเนาะอันนี้บ่มีน้องอ้าวตัดเอาโอ้ฝนตกยุงก็หลายเอาแกงกันครับบ่ได้กินโดนละแกงน้ำไม้จังน้อยนี่เบิ่งบ่เป็นจังน้อยเกิดหลายขนาดพี่กายก็หลายพี่กายก่อนนี่ 3-40 นอพุ่นเด้ครับพี่กายปีนี้ฮะก็เริ่มเกิดเริ่มยังอ่ะอ้ายยุ่งหลายขนาดหน่อกิมซุงครับหน่อกิมซุงอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันนี่เอาไปสองหน่อครับไปแกงซุ้มกันกินโอ้ยยุงหลายไปเฮาก็ได้ยุงหลายโพดอึ๊บทั้งยุงทั้งหมดแดงบาดนี้ว้ายแดงก็เยอะห้างมันอยู่ไหนวะปลูกไว้ซี่หากก่อครับในแนวเขตสวนยางนั้นเขตแดนพอได้กินน้ำไม้มาแล้วก็ยากเนาะมีน้ำกลับอีกผักกัญญาครับผักกัญญานี่ผักกัญญาปัญญาครับนี่น้ำน้ำกินกับซุปน้ำไม้ตอนนี้เอาน้ำไม้มาแล้วกันยากผักกาบเก่านะครับมาหาผักกัญญาครับได้มาสองนอนนอนหนึ่งเสี่ยวแกงนอนหนึ่งจีเอาไว้ซุปครับผักกัญญากินกับซุปน้ำไม้นะครับนี่กินกับซุปน้ำไม้แซ่บขนาดกับน้ำไปสมแก้วน้ำไปสมนะครับอันนึงก็แซ่บเอาพากันจ้ากันครับตอนนี้อันเป็นน้ำน้ำกับมากขนาดได้คนก็ได้ได้เบื้องน้ำเต็มหนึ่งท่านได้ใกล้ๆจะพากันกินยังไงกินน้ำก็ได้โอ้ยของอยู่ของกินของคนนี่กินแบบได้เก่าบ่เหลือครับ
จ้าสิเป็นน้ำเป็นยังก็ไม่ห่วยไม่โกนกับคุดเอามนุษย์มานาหยับได้ป่ะนี่โอ้ยอย่ามาตกเด ผู้บางคนมันข้าเจ้ามาเจ็บไปขายนะครับนี่มาหาไปขายกันซ้ำจะกินมันโอ้เพื่อพ่อได้กินแหละหายากเลยครับชั่วโมงนี่หากันงานโอ้ยเอาเอาอย่าเริ่มเด้อโอ้ยหักซ้ำนะเห็นบ่พอระวังเถอะพอได้กินกับพ่อไหมบริหารค่าหาขายขึ้นแบบเข้าครับกินปุ๊บโอ้ยตั้งบะหมี่บ่นี่แหละครับได้มาแล้วเขากะเอามาเอาตองห่อนะครับมาตองพันลันลันมันจะสิเก็บบ่เหี่ยวไว้นะครับเนาะเขาก็ลันใส่ตองกล้วยลันครับแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันเพราะเกี่ยวกับจิ้มมืออื่นนะครับมืออื่นจากที่ซุปน้ำไม้มือที่แกงก็นอนหนึ่งกันขอขอบคุณที่รับชมทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ